การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาวประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อในลักษณะแบบดาวคือมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆและอุปกรณ์ที่เหลือโดยเครื่องศูนย์กลางจะทำหน้าที่ในการควบคุมการสื่อสารทั้งการกำหนดเส้นทางการสื่อสารหรือการดูแลอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันกล่าวคือคอมพิวเตอร์ตัวใดจะติดต่อสื่อสารกันจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ตัวกลางนี้ตลอดหรือคอมพิวเตอร์ตัวใดต้องการพิมพ์งานก็ต้องติดต่อกับเครื่องพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ตัวกลางก่อนซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเกิดเสียหายจะทำให้ทั้งระบบไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ขอบคุณครับ